ผู้ชมคะหลังจากเมื่อวานนี้สำนักข่าวไทยได้นำเสนอเรื่องราวของคดีที่ศาลฎีกาพิพากษาให้โรงแรมอนันตราซิกาวรีสอร์ทรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมนะคะเพราะว่าไปสร้างอยู่บนที่อุทยานล่าสุดค่ะก็ยังคงเห็นโรงแรมเนี่ยยังเปิดให้บริการตามปกติอยู่นะคะขณะที่ที่ดินแล้วก็อุทยานก็เตรียมบังคับใช้กฎหมายจัดการกับโรงแรมตามคำสั่งศาลติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิษชูเสนครับเอกสารสิทธิ์นส3กซึ่งออกโดยสำนักงานที่ดินสาขาสิเกาจังหวัดตรังเมื่อปี2531ให้กับนายอภิชาติศิวพรพิทักษ์ซึ่งระบุภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน37ไร่1งาน57ตารางวาต่อมาในปีเดียวกันนายอภิชาติได้แบ่งออกเป็น3ฉบับให้กับบุคคลในครอบครัวปรากฏรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์คือนายอภิรัตน์นางสุมาลีและนางโสพรก่อนที่ทั้งหมดจะขายต่อให้กับบริษัท JBB จำกัดในปี2542จากนั้นคล้อยหลังราว3ปีบริษัท JBB จำกัดสามารถขอยื่นออกโฉนดได้สำเร็จในปี2545และพัฒนาที่ดินพื้นนี้ก่อสร้างเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวอนันตราซิเกาจังหวัดตรังรวมระยะเวลาที่บริษัทครอบครองกรรมสิทธิ์เหนือที่ดินยาวนานถึง19ปีก่อนจะปิดฉากด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อ26มกราคมที่ผ่านมาให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์กลับคืนสู่รัฐและให้บริษัทรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่หลังมีหลักฐานเชื่อว่าเอกสารสิทธิ์ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายและอยู่ในที่ดินของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้งที่ศาลจังหวัดตรังได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วซึ่งจำเลยก็ไปรับฟังคำพิพากษาด้วยนะครับก็รับทราบคำพิพากษาแล้วนะครับแต่ก็ณปัจจุบันนะครับจำเลยยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้แล้วเสร็จนะครับอุทยานก็ได้แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาหรือกรมอุทยานนะครับเพื่อที่จะให้กรมประสานสำนักงานอัยการจังหวัดตรังเพื่อขอหมายบังคับคดีหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมระบุว่าทางโรงแรมได้ติดต่อขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดให้บริการต่อแต่ทางอุทยานได้ตอบปฏิเสธและยืนยันจะต้องเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของทางโรงแรมตามคำพิพากษาศาลฎีกาในทันทีที่ครบกำหนดระยะเวลาบังคับคดีทางนี้คาดว่าจะสามารถขอหมายบังคับคดีให้โรงแรมรื้อถอนได้ภายในกลางเดือนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าบังคับคดีติดเรียบร้อยแล้วครบกำหนดระยะเวลาแล้วแล้วเขาไม่รื้อทางเราเข้าไปดำเนินการยังไงต่อคะหัวหน้าก็ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของอุทยานจะต้องรื้อถอนเองนะครับก็อาจจะระดมกำลังหรือทำอะไรก็ตามนะครับต้องให้สิ่งปลูกดังกล่าวออกให้หมดจากพื้นที่อุทยานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการรื้อถอนดังกล่าวจำเลยก็ต้องรับผิดชอบขณะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตรังระบุข่าวว่าล่าสุดทางที่ดินได้ส่งหนังสือไปถึงผู้จัดการบริษัท JBB จำกัดโรงแรมอนันตราซิเกาเพื่อขอให้ส่งมอบโฉนดที่ดินจำนวน37ไร่เศษคืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วรวม3ฉบับนับตั้งแต่30มกราคม8กุมภาพันธ์และ9มีนาคม61แต่กระทั่งถึงวันนี้โรงแรมยังไม่ได้ส่งโฉนดคืนแต่ได้ส่งหนังสือขอชะลอการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ออกไปจนถึงปี62ที่ดินจึงเตรียมประกาศออกใบแทนโฉนดภายในวันที่15พฤษภาคมนี้เมื่อครบ30วันจะส่งผลให้โฉนดใบเก่าเป็นโมฆะและถือว่าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ดังกล่าวเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ไม่ได้เอกสารมาเราก็เมื่อถึงกำหนดที่เรานั่นก็ต้องออกใบแทนเพื่อดำเนินการที่การทำใบแทนก็เป็นมันก็มีวิธีการมาเบิกใบแทนมาเขียนแล้วก็เสนองานมาตามลำดับขั้นจนถึงเจ้าพนักงานที่ดินสาขาลงนามในใบแทนก็เป็นอันว่าใบแทนเสร็จเมื่อใบแทนเสร็จก็ดำเนินการตามคำพิพากษาต่อไปได้ต้องติดตามต่อไปว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาอีกยาวนานเพียงใดในการรื้อถอนโรงแรมหรูมูลค่าพันล้านตามคำสั่งศาลฎีกาได้สำเร็จอันจะเป็นตัวอย่างและสร้างบรรทัดฐานให้กับทุกคนในสังคมถึงความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายเพลินพิษชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน